Hey Siri, rise up and shine. On it. Okay, setting. Turned off fake bedroom AC. เพิ่งตื่นนะครับเอ๋ตื่นแล้วเนาะแต่ว่ามีคนที่ยังไม่ตื่นเลยฟับว่าหนูตื่นยังลูกวันนี้นะครับจะมาตามติดชีวิตเอกกันดูว่าใน1วันเนี่ยแบ็คบอยทำอะไรกันบ้างดูกันเลยครับขั้นตอนทาสกินแคร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวออกจากบ้านกันแล้วนะครับวันนี้เอกพาน้องเบอร์กินไซส์35นะครับในหนังเอฟซัมไปทำงานกับเอกด้วยก่อนออกจากบ้านนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับสิบ้านนะครับสิ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับไอ้อ้วนมาแล้วมาหมามลูกมามาหมามลูกฟบวักไปทำงานแล้วนะเช้านี้นะครับเอกก็จะขับรถเข้าไปเคลียร์งานที่ออฟฟิศก่อนนะครับโปรแกรมวันนี้ก็คือเอกจะต้องเข้าไปเคลียร์งานแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเอกก็จะแวะเข้าไปที่ร้านที่สยามนะครับเอกจะขอตัวขับรถไปทำงานแป๊บนึงนะเดี๋ยวถึงออฟฟิศแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อนะครับเดินเข้าออฟฟิศนะครับก็ใกล้แล้วนะฮะอีกประมาณไม่ถึง10เมตรก็จะถึงออฟฟิศแล้วครับผมนี่นะครับดีครับต้องวัดอุณหภูมินิดนึงนะฮะแล้วก็เข้าออฟฟิศด้วยนะเข้ามาในออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือออฟฟิศของเอกนะครับที่แต่งแบบเป็นสีขาวๆนะฮะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยจะพยายามล้อกับที่ร้านก็คือเป็นดีไซน์ของ Medieval นั่นเองนะครับผมเข้าไปในห้องทำงานก่อนนะครับของเยอะมากเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะของออฟฟิศก็จะมีสคาร์ฟหรือว่าผ้าพันคอที่เอกแขวนตรงผนังนี้นะฮะเป็นผ้าพันคอลาย Prophecy ของเอกๆที่เคยทำไว้หลายปีแล้วนะฮะจะมีดีเทลของแบรนด์เอกๆเนี่ยอยู่บริเวณขอบของผ้าพันคอทั้งหมดนะแล้วก็ติดกรอบไฟไว้แบบนี้นะฮะส่วนข้างๆกันนี้นะฮะเป็นผ้าพันคอลายพิเศษเลยนะครับจากทาง Hermes นั่นเองนะครับเป็นลายที่เอกได้มาจากร้านสาขาหนึ่งนะฮะในฝรั่งเศสชื่อว่าจอร์จิแซงนะฮะหรือว่าจอร์จวีเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เคยไปซื้อเขาอยู่พักหนึ่งแล้วก็เขาเนี่ยมีช่วงนึงที่ปิดร้านเพื่อรีโนเวทไปปีนึงเลยนะฮะแล้วหลังเปิดมาเนี่ย Hermes ก็เฉลิมฉลองร้านในรูปแบบใหม่นะครับก็ทำผ้าพันคอที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่านี่นะครับเขาจะมีพิมพ์ไว้เลยนะครับว่า42 Avenue George
V นะฮะหรือว่าจอร์จิแซงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไลน์พิเศษที่มีขายเฉพาะที่สาขานั้นนั่นเองครับว้าวช่วงเช้านะฮะเข้าออฟฟิศอย่างแรกเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนคงทำเหมือนกันก็คือเคลียร์อีเมลนะฮะเพราะว่าจะมีอีเมลของบริษัทเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวหลังจากเคลียร์อีเมลเคลียร์งานนิดหน่อยแล้วช่วงพักเที่ยงเนี่ยจะไปทานข้าวกันจะไปกินที่ร้านไหนนะฮะบอกเลยว่าเป็นร้านที่ได้รับมิชลินสตาร์ด้วยนะฮะ wow. จะเป็นร้านไหนไปรอชมกันเลยนะครับขอเอกเคลียร์อีเมลก่อนแป๊บนึงนะครับขอไฟล์ CSV ส่งมาทางแชร์อีกนิดนึงตอนนี้นะครับเอกกำลังเดินออกมาทานข้าวกลางวันนะครับผมก็เป็นร้านแถวออฟฟิศนะครับแต่ว่าร้านนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นร้านมิชลินด้วยนะครับมีดาวมิชลินด้วยจะเป็นร้านอะไรนะครับแล้วหรูขนาดไหนอาหารจะแพงเท่าไหร่นะครับเราไปชมกันเลยนะครับมาถึงร้านแล้วนะครับนี่นะฮะแมเนเจอร์สาวสวยของเอกซาร่านะฮะก็มาทานเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือจานที่เป็นมิชลินสตาร์นะครับผมโดยที่ให้โดยเอกเองนี่แหละไม่ได้ให้จากใครนะนะฮะเรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเอกจะออกไปช้อปปิ้งที่กูเม่มาร์เก็ตนะฮะกูเม่มาร์เก็ตเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆเลยครับผมกูเม่มาร์เก็ตของเอกก็คือน้ำพริกนิตยานั่นเองนะฮะเป็นร้านขายน้ำพริกที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะฮะแต่นอกจากน้ำพริกเนี่ยเขาก็จะมีขายพวกขนมไทยอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าใครอยากมาทานก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับนี่นะฮะเป็นที่โปรดปรานของเอกมากเลยน้ำพริกกุ้งคั่วอร่อยมากๆแซ่บมากๆเลยครับกุ้งคั่วสีฟ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับออฟฟิศกันนะครับตอนนี้นะฮะกำลังจะออกจากออฟฟิศเดี๋ยวจะเข้าไปร้านที่สยามเซ็นเตอร์นะครับร้านเอกวันนี้เนี่ยเอกมีคิวในการไปตรวจดูความเรียบร้อยของร้านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะครับใน Facebook ของเอกก็วันนี้จะมีงานเป็นพิธีกรอีกหนึ่งรายการนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่จอดรถของออฟฟิศนะครับแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศของที่ร้านมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่สยามเซ็นเตอร์กันนะครับสยามเซ็นเตอร์
้น1แล้วนะคะตอนนี้ก็พามาอยู่ที่ร้านเอกเอกชั้น1สยามเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีภารกิจอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะเอกจะมีไลฟ์ทาง Facebook ก็เดี๋ยวขอเนี่ยเข้าไปเตรียมตัวแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยข้างในร้านกันเลยก่อนนะครับไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวจะมีการส่งจากนี้8นาทีนะครับแจกของรางวัลแอบให้ดูกันก่อนเลยจะซิปนิดนึงว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนเอกเอกช้อปปิ้งโทนนะครับซึ่งเขาจะเป็นถุงที่เป็นกระเป๋านะครับเราก็จะเปิดซิปแล้วก็เนี่ยครับใช้เป็นถุงผ้าลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับซึ่งถุงนี้นะสามารถใช้งานได้จริงนะผ้าก็คุณภาพดีด้วยนะเนี่ยมีลายต่อไปดีกว่าลายต่อไปก็จะเป็นลายเดียวกันกับแหวนที่เมื่อกี้เพิ่งเปิดตัวออกไปเลยนะครับลาย Embrace นั่นเองนะครับลาย Raven Embrace ซึ่งลายนี้นะฮะก็มาในรูปแบบของ Prayer Beads หรือว่าพระคำเช่นเดียวกันนะฮะก็เพิ่งไลฟ์เสร็จนะครับผมทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังจะแวะไปที่พารากอนนะฮะเอกจะไปหาอะไรทานนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับด้วยความที่วันนี้ทำงานแล้วแบบไม่ได้แวะกินข้าวเลยนะฮะก็มาซื้อก่อนกลับบ้านเดี๋ยวจะขับกลับไปกินที่บ้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีคนพิเศษกำลังจะมาตอน3ทุ่มครึ่งประมาณ4ทุ่มนะฮะเขาจะมาก็อีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวรีบไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเจอที่บ้านนะคะมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปอย่างที่บอกไว้วันนี้เอกมีนัดแบบพิเศษเลยนะครับมีคนพิเศษมาหาเอกตอนกลางคืนเลยเราจะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างเซ็กซี่นะครับมาทำในช่วงกลางคืนเลยเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเอกต้องรีบไปทานข้าวก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะครับก็อีกประมาณไม่เกินชั่วโมงนึงเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วนะครับก็บ้านเอกนะฮะเขาจะเป็นโฮมออโตเมชันนะฮะเข้าไปเนี่ยแอร์ก็น่าจะเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเพลงจาก Apple HomePod เปิดรอไว้แล้วนะครับนี่ก็โซฟาที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันนะครับสำหรับ Black Boy Channel wow. Hey Siri Turn On Kitchenครับเพื่อที่จะกินข้าวก่อนเลยมีเวลาไม่นานแล้วว่าคิดถึงนะเปล่าหนูคิดถึงกันนะเปล่าหลับมาถึงบ้านนะฮะสิ่งแรกเลยที่เอกทำก็คือเอกจะต้องทำให้บ้านของเอกเนี่ยหอมก่อนนะครับใช้เบอร์เนอร์เนี่ย
จุดเอานะครับแล้วก็เคล็ดลับของเอกนะฮะคือการที่เวลาเราใส่น้ำลงไปที่เบอร์เนอร์เนี่ยนะฮะเราจะเอกจะใช้น้ำร้อนเลยนะหรือว่าน้ำอุ่นที่มาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยมันจะทำให้กลิ่นเนี่ยกระจายได้เร็วกว่านะฮะไม่ต้องรอให้แบบว่าเทียนแบบทำความร้อนครับในส่วนของน้ำมันหอมระเหยนะเอกจะใช้กลิ่นโปรดของเอกจะเป็นมิกซ์เจอร์นะฮะระหว่างเลมอนกราสนะฮะหรือว่าตะไคร้นั่นเองนะฮะเอกใช้ของมูจินะครับผมเอกก็จะหยด 3-4 หยดนะครับผมอีกกลิ่นหนึ่งที่จะผสมเข้าไปนะฮะก็คือนี่เลยเปปเปอร์มินต์นะครับผมจากทางมูจิเหมือนกันนะฮะใส่เข้าไปเยอะหน่อยนะฮะประมาณ10หยดครับผมกลิ่นหอมมากเลยครับเอกจะขอตัวทานข้าวก่อนนะฮะก็เป็นข้าวจากเกฟซีที่แวะซื้อก่อนกลับบ้านเมื่อสักครู่นะฮะเป็นข้าวแกงเขียวหวานไก่กรอบนะฮะเป็นเมนูโปรดของเอกเอกมาทานข้าวหน้าโซฟานะฮะเพราะว่าเวลาทานข้าวเนี่ยจะชอบดูทีวีไปด้วยนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นนี่เลยครับผมคนนั้นนะฮะเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดที่ชอบดูนะฮะแล้วก็มีคนมาร่วมแจมเอกตอนทานข้าวด้วยนะครับขอบวักมึงมาแช่มาหลบอามาบ้าป้อนมานี่มาเอ้ยเก่งที่สุดเลยลูกเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะฮะเดี๋ยวเรามีนัดกันนะครับผมตอนนี้นะฮะก็น่าจะถึงเวลานัดแล้วนะครับเวลาตอนนี้ก็นี่ครับ4:30แล้วนะครับถึงเวลานัดพอดีกับที่รักของเอกนะฮะสุดที่รัก wow. ที่รอคอยมาทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเขากันนะครับกับกิจกรรมท้ายสุดของวันนี้นะครับไม่ใช่ว่ายน้ำนะครับเราจะมากันที่ตึกนี้นะครับนี่นะครับก็คือห้องฟิตเนสนั่นเองนะครับแต่วันนี้ไม่ได้พามาเล่นฟิตเนสนะฮะพามาดูบรรยากาศคร่าวๆของโฮมจิมที่บ้านเอกถ้ายังไงสนใจอยากให้รีวิวอุปกรณ์ต่างๆก็คอมเมนต์มาได้นะฮะเราจะขึ้นไปข้างบนแทนครับข้างบนนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ทางเอกเนี่ยจัดไว้ให้เป็นสปานั่นเองนะครับผมโดยที่จะมีเตียงทั้งแบบโซนอโรมานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เอกจะนวดอโรมากันนะครับผมแล้วก็จะมีที่เป็นฟูกสำหรับเตียงไทยด้วยนะครับเห็นไหมก็จะมีพวกอุปกรณ์แบบอโรมาเทอราปีนะครับผมแล้วก็น้ำมันหอมระเหยต่างๆนะเปิดเพลงไว้ด้วยพี่อุ๋ยที่รักมาแล้วพี่อุ๋ยนะครับเป็นหมอนวดที่จะมาช่วยคลายความเมื่อยล้าในคืนนี้นะครับใช่ไหมพี่อุ๋ยค่ะเมื่อยตรงไหนบอกมาเลยโอเคเวลาเอกนวดอ่ะเอกจะใช้เบิร์นเนอร์อีกชุดหนึ่งนะฮะแล้วเอกก็จะเอาเทียนเนี่ยเบิร์นเขาไว้ข้างล่างอันนี้น้ำมันนวดพี่อุ๋ยน้ำมันนวดเนี่ยดีมากแล้วก็หอมมากเลยนะฮะของปันปุริกลิ่นซูสอันนี้แนะนำมากๆเลยนะครับแล้วก็เราจะเทน้ำมันเนี่ยไว้บริเวณด้านบนของเบอร์เนอร์นะฮะเวลานวดเนี่ยน้ำมันมันก็จะอุ่นแล้วก็เราก็จะรู้สึกฟินเป็นพิเศษเลยใช่ไหมพี่อุ๋ยตอนนี้ wow. เอกต้องขอตัวไปนวดแล้วนะครับก็ตอนนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยถอดเสื้อแล้วก็ยังไงเดี๋ยวขอปิดไฟนะฮะแล้วเดี๋ยวจะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอรีแลกซ์วันนี้ก่อนถ้าชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะครับเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ฟินสุดๆจะพักผ่อนแล้วนะไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายโอ้ตรงนั้นนะพี่อุ๋ย